ปเวิ้ง2เหรียญทองในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่สปอร์ตีนน่ะซึ่งก็เป็นการจัดมาเป็นครั้งที่19กันแล้วนะซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดเลยล่ะในงานมหกรรมกีฬาน่ะที่ว่าจัดในทวีปอาเซียนน่ะซึ่งว่าสปปลาวเฮาก็สามารถญาติได้แล้ว2เหรียญทองเนาะจากกีฬากระต้อจากกระต้อทีมสุดยิงแล้วก็ทีมสุดทรายน่ะซึ่งก็ได้ญาติมาได้ในวันที่18กันยายน2023ที่ผ่านมาน่ะซึ่งว่ารายการนี้ก็จัดอยู่ที่เมืองฮางโจสปอร์ตีนเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ทีมกระต้อสุดทรายของลาวเฮากันก่อนเนาะลงสนามนัทมิตรก็เสียกับทางนั้นแต่งหนึ่งก็คือไทยไป0-3คู่เนาะก็คือรายการนี้เพิ่นจะแข่งขันเป็นคู่กันเนาะก็คือเป็นทีมสุดนั่นเองแต่คนก็อาจจะหู้กันละส่วนนัดที่2สามารถเอาชนะทางนั้นญี่ปุ่น2-1คู่เฮ็ดให้ทีมกระต้อทีมสุดทรายลงสนาม2นัดชนะ1แต่ก็เสีย1นัดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเนื่องจากว่าเป็นอันดับ2ของกลุ่มเนาะหลังจากที่ว่าไทยก็เอาชนะทางนั้นญี่ปุ่นไปในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะให้ได้ทีมกระต้อสุดทรายลาวเนาะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายพบกับทางนั้นมาเลเซียเนาะซึ่งเพิ่นจะแข่งขันในตอนแรกของวันที่27กันยายน2023ก็ถือว่าหลายคนก็อาจจะเห็นกันละเป็นทางนั้นมาเลเซียเนาะที่ว่าคุมเกมในเหนือก่อนนะเอาชนะทีมชาติลาวไปคะลอยเนาะ2-0คู่เนาะเห็นได้ทีมชาติลาวคว้าเหรียญทองทำอิฐให้กับทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เนาะส่วนมาเหรียญทองที่2ก็ได้จากทีมกระต้อสุดยิงของลาวเฮาเนาะที่ผลงานลงสนามนัดทำอิฐก็เสียกับทางด้านสเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้ไปเนาะและนัดที่2ก็เอาชนะทางด้านสปอร์ตีนเจ้าภาพไปในแต่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายพบกับทางด้านเต็ง1อย่างทีมชาติไทยเนาะซึ่งนี่ก็เป็นการแข่งขันในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่18กันยายน2023ก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยเนาะที่ว่าคุมเกมในเหนือก็เอาชนะทีมชาติลาวไปคาดลอยกันได้ล่ะ0-2คู่เนาะให้ได้ทีมชาติลาวคว้าเหรียญทองที่2ต่อจากเหรียญทองที่1จากทีมกระต้อทีมสุดทรายลาวเฮาเนาะเฮ็ดให้มาฮอดตอนเช้าของวันที่18กันยายน2023ทัพนักกีฬาลาวเนาะก็สามารถญาติได้2เหรียญทองเนาะจากกระต้อทีมสุดยิงแล้วก็ทีมสุดทรายเนี่ยจัดอยู่อันดับที่29ของตารางคะแนนสรุปเหรียญเนาะส่วนที่1ก็ยังเป็นเจ้าภาพสปอร์ตจีนเนี่ยกอดไป80เหรียญคำ44เหรียญเงินและก็21เหรียญทองส่วนอันดับ2ก็เป็นสเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะกอดไป19เหรียญคำ18เหรียญเงินและก็70เหรียญทองอันดับ3เป็นญี่ปุ่นกอดไป15เหรียญคำ37เหรียญเงินและก็24เหรียญทองซึ่งก็อัปเดตในเวลา11โมงของวันที่28กันยายน2023กันดังที่ฮู้ในเอเชียนเกมครั้งนี้สปป.ลาวเฮาส่งเข้าร่วม16ประเภทกีฬานะซึ่งก็สามารถญาติมาได้แล้ว2เหรียญทองนะจากกีฬากระต้อนะส่วนในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดในปี2018ก็คือในเอเชียนเกมครั้งที่18อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียสปป.ลาวเฮาส่งเข้าร่วม19ประเภทกีฬาในครั้งนั้นนะก็สามารถญาติได้5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญเงินจากกระต้อและกับปัญจักษ์ศรีรัตน์ส่วนอีก3เหรียญทองก็ได้จากปัญจักษ์ศรีรัตน์2เหรียญและก็กระต้อ1เหรียญจัดอยู่อันดับที่31ของตารางคะแนนรวมสรุปเหรียญจาก45ประเทศเข้าร่วมสําหรับปีนี้ก็ญาติมาแล้ว2เหรียญทองเนาะก็ยังมีรุ่นอยู่อีกหลายรายการก็ถ้าเบิ่งว่าจะสร้างผลงานได้โดดเด่นสําใดเดี๋ยวแอดมินจะมีการอัปเดตให้ตื่มภายหลังกันแล้วกันสุดท้ายเอาใจช่วยทัพนักกีฬาลาวในเอเชียนเกมส์